สวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel ของเงาสกรีนนะครับผมในคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับฟรีโลมักกันอีกแล้วนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดได้เทียบกับคลิปล่าสุดที่ผมได้ทำฟรีโลมักไปเนี่ยก็เวลานับมาเนี่ยก็คือผ่านมาประมาณ4เดือนแล้วนะครับสำหรับตัวฟรีโลมักที่ผมไม่ได้กลับมาทำนะครับผมในคลิปเนี้ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแอปฟรีโลมักกันอีกแล้วนั่นเองนะซึ่งมันมีคนได้ทำการคอมเมนต์คลิปไว้นะครับว่าเนี่ยเขาบอกว่ามันมีแอปที่ได้ฟรีจริงๆนะครับผมนั่นก็คือแอป Fishing Master นะซึ่งพอผมได้ลองไปดูเนี่ยเจ้าแอป Fishing Master เนี่ยมันก็เป็นเกมแนวแบบตกปลาอะไรมานี้ครับผมเนี่ยก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูนี่นะเห็นปะมันเป็นเกมแนวตกปลาแบบลากเบ็ดลงไปให้ตกเพศตกปลาอะไรมาเนี่ยครับก็เป็นเกมแนวแบบปกติทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากวุ่นวายขนาดนั้นนะซึ่งในคลิปเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าไอ้เจ้าแอปเนี่ยมันได้อะไรจริงหรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมก็ฝากที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนละ1ไลค์แล้วเดี๋ยวเราเข้าคลิปวิดีโอกันเลยนะครับภูเขาไฟกลับมาประทุอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของเว็บไซต์ลาวาบัคส์เว็บรับเติมโลบัคส์ผ่านระบบ VIP Server สูงถึงเรท6ขั้นต่ำเพียงแค่17บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับการกดกิฟต์ไอเทมหรือกดเกมพาสต่างๆสูงถึงเรท8และมีบริการกดทอยโค้ดของโลบัคส์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ description เลยนะครับผมโอเคผมคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะมาพามาดูเลยนะครับผมนะไอเกมเนี้ยมันชื่อว่า Fishing Master นะครับผมโดยที่มันมีคำว่าห้อยฟรีโลบัคอยู่ข้างหลังด้วยนะครับนะซึ่งแอปนี้เนี่ยมันได้มีการรีวิวถึง 4.5 คะแนนกันเลยทีเดียวนะครับผมก็คือแบบคะแนนรีวิวเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยเนี่ยมันมีวิธีการเติมโลบัคได้จริงๆนะหรือว่างี้มันดีมากค่ะมันได้โลบัคจริงๆอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็จะมาลองกันในคลิปวิดีโอนี้กันเลยแต่ผมก็ต้องพูดกันตามตรงว่าผมต้องเล่นมาก่อนเพราะว่าผมเนี่ยต้องเล่นเพราะว่าผมไปนั่งดูรายละเอียดการถอนมาแล้วมันก็ค่อนข้างใจนิดหนึ่งนะครับนะแต่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามาดูกันเลยนะครับผมนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับนะพูดกันง่ายๆเลยมันก็คือเกมตกปลาง่ายๆนี่แหละครับก็คือมันแบบข้างล่างเนี่ยก็เป็นหลอดความแรงใช่ไหมแล้วก็หย่อนเบ็ดลงไปอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ทำการหย่อนเบ็ดลงไปได้เลยอย่างเงี้ยครับนะซึ่งมันก็จะมีปลามีเพชรมีอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมจะเล่นให้ดูสัก 2-3 ตาละกันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูระบบต่างๆนะครับนี่เลยนี่มีเพชรเก็บนะนี่เลยแล้วก็ระดับยิ่งลึกเนี่ยมันก็จะยิ่งไอ้นี่ยิ่งได้เพชรเยอะเอ้ยเพชรก็คือมีโอกาสได้เยอะแล้วก็พวกตังก็จะได้เยอะด้วยเช่นกันเพราะว่าไอ้พวกปลาต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถเอาไปแลกเป็นเงินเพื่ออัปเกรดตัวเบ็ดแล้วก็ตัวเชือกไม่สิเขาเรียกนะN เขาเรียกว่า N นะซึ่งเอาไปแลกเอาไปอัปเกรดได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกคนไปดูนะนี่จริงๆอะผมเล่นมาสักพักแล้วแหละไม่งั้นผมไม่สามารถตกปลาเรียน34ตัวหรอกคุณผู้ชมผมต้องพูดอย่างนี้ว่าตอนเริ่มแรกมามันให้ตกแค่กี่ตัวเอง 3-4 ตัวเองมั้งผมจำไม่ได้อะเนี่ยมันจะเป็นอะไรวันนี้ทุกคนเห็นปะแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียของไอ้เกมนี้คืออะไรคือโฆษณามันเยอะมากครับทุกคนดูนี่นะนี่นะอันนี้คือเล่นเสร็จปุ๊บเจอโฆษณาแล้ว1กดกาไปปุ๊บคุณชนะ20เพชรหดเก็บเพชรนะนี่นะปุ๊บโฆษณาขึ้นอีกก็รอไปครับอีก20วิแล้วแต่บางแอดนะบางแอดแม่ง30วิแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหแบบมันน่างุนงิดอะสคิปแอดครับโอเคแล้วก็นี่เห็นไหมมีคอนเทนต์โซลูชันได้เงินต่างๆนะผมจะได้ดีไปเลยผมจะไม่คูณ2นะเพราะคูณ2ต้องดูแอดนี่นะครับทุกคนเห็นป่ะตัวเนี่ยถ้าเกิดเรามีเงินเท่านี้จะสามารถอัพตัว N ได้สามารถอัพจำนวนปลาที่เราสามารถตกสูงสุดได้แล้วก็มีแบบระยะเวลาการเก็บฟรีด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบอยากแบบเป็นสายแบบขี้เกียจนะครับผมก็มันจะมีตรงนี้ครับเฟรนด์นะครับนะแล้วก็จะมีคอปปี้ตัวนี้นะครับผมนี่ก็คือสามารถกดอินไว้ได้เลยก็คือมันก็จะมีจำนวนแบบว่าเนี่ยถ้าอินไว้5คนจะได้เพชร 1,000 อินไว้2คนได้10ไอ้ 2,000 4,000 อะไรว่ากันไปก็คือมีการอินไว้เพื่อนได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองรับนี่ดูเห็นไหมผมจะอัพไอ้เบ็ดเนี่ยป่ะอัพปุ๊บก็เห็นไหมเราก็จะสามารถตกได้ลึกขึ้น5เมตรนะแล้วก็มีตัวคอลเลกชันต่างๆเป็นคอลเลกชันปลาต่างๆถ้าเกิดเราสังเกตดูนะว่าปลามันเยอะมากครับเยอะมากจริงๆนะโอเคแล้วก็ตัวเซตติ้งของเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็มีแค่เปิดปิดเสียงนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกับทางด้านของตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็นตัวการ withdraw นะที่ผมต้องเล่นมาก่อนเพราะว่าผมต้องพูดกันอย่างนี้นะว่าเพชรมันไม่ได้หาง่ายครับตาหนึ่งมันหาได้ทีละ10-20อย่างเงี้ยแล้วกว่าจะถอนได้อะครับไอตัวแอปเนี้ยคุณจำเป็นจะต้องใช้เพชรกว่า 7,000 เลยนะเพราะว่าเนี่ยตัวมินิมัมขั้นต่ำเขาอะเขาให้ถอนขั้นต่ำ7โลบัค 1,000 เพชรต่อ1โลบัคนะครับทุกคนเห็นปะนี่เลยก็คือแบบโอ้โหผมพูดตรงเลยว่าเงื่อนไขมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับผมอย่างสมมติอันนี้นะตอนนี้ผมเก็บเพชรมาได้พบ 7,000 แล้วเพื่อแลก7โลบัคผมก็จะกด
ริดดอลโรบัคไปเลยทีนี้มันก็จะมีหน้าต่างเด้งเข้ามานะครับว่าเออเนี่ยมันจะใช้เวลา5วันจนถึง7วันเลยนะซึ่งนู่นนี่นั่นเห็นว่าเขาจะทรานสเฟอร์ผ่านตัวระบบ VIP server นะครับผมเราก็อาจจะกดทำความเข้าใจไปนะครับทีนี้เขาจะให้เราใส่ตัวชื่อ username ไปนะครับผมโอเคผมก็จะใช้ตัวทางด้านของตัวรองผมเนี่ยในการที่จะโอนโรบัคนะมาเลยนะครับผมทีนี้เขาให้เราใส่ชื่อ username เราจะใส่ไปนะชื่อ 0D5K อันนี้เป็นชื่อตัวละครผมนะกด next ไปครับทีนี้เนี่ยตัวระบบมันก็จะหมุนมันบอกว่า internal server error occur ครับเห็นปะอ่ะเดี๋ยวเผื่อมันจะ error อะไรบางอย่างผมลองใส่เป็นชื่อตัวละครหลักผมดูแล้วกันว่ามันจะ error มั้ยเฮ้ยไม่ error ว่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละมาผมจะลองกับตัวหลักเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละมาโอเคผมจะกดแมปแล้วนะทีนี้ปุ๊บเขาก็บอกขั้นตอนตามนี้นะครับผมว่าให้เราเข้าไปดังนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ PC นะก็คือให้เราเข้าไปที่ตัว configure display นะครับทีนี้ให้เราเข้าไปที่ access ครับจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าที่ allo VIP server นะครับผมนี่เลยนะVIP private server แล้วให้ใส่ตัวค่าโรบัคเป็น10ครับทีนี้ก็คือให้เปลี่ยนเป็น10ไปเลยทีนี้เราจะได้7โรบัคครับให้เรากดเซฟครับผมทีนี้มาดูกันเลยนะครับผมก็จะทำการกดเซฟเรียบร้อยอันนี้คือผมกดเซฟแล้วนะครับก็ทำการกดดันได้เลยนะปึ๊บเดี๋ยวคุณคอยดูเขาบอกว่าทรานสเฟอร์เรียบร้อยแล้วครับใช่ทรานสเฟอร์เรียบร้อยแล้วนี่เลยก็คือเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมผลสรุปครับนี่ก็คือเป็นผ่านเวลามาตั้งแต่ตอนที่ผมอัดคลิปเมื่อคืนก็ประมาณ 4:00 ก็กว่าชั่วโมงกว่าๆนะเพราะว่านี่เขาได้ทำการเอาโรบัคมาให้เราตอนประมาณ 5:00 นะครับเห็นปะเออนี่ก็คือถามว่าได้ไหมก็ได้แหละแต่ถามว่าพูดกันตามตรงว่าจะหาทำไหมพูดอย่างนี้ว่าไม่หาทำดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันเสียเวลาครับเพราะว่าเล่นตาหนึ่งโฆษณาโผล่มาอีกตาหนึ่งอะไรเงี้ยโฆษณามันขึ้นเยอะมากคือแบบถ้าเกิดใครอยากจะลองแบบหาทำดูก็เชิญครับตามสบายเลยคือคุณต้องเล่นให้ได้7,000เป็นต้นไปนะถึงจะสามารถที่จะถอนได้นะโอเคก็ก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอเนี่ยผมขอฝากเตือนเอาไว้ก่อนนะครับผมว่าไอตัวโรบัคที่เราเอามาทำกันเนี่ยต้องพูดกันอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่โรบัคที่ถูกกดนะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าการที่เราจะได้โรบัคมาเนี่ยมันต้องเกิดจากการเติมเงินเท่านั้นนะครับอันนี้มันก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเนี่ยไปรับมาจากพ่อค้าคนกลางอะไรประมาณนั้นอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งกันไว้ให้ทราบมาทีนี้นะครับว่าโรบัคตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของแท้นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองมาเล่นดูหรือว่าไม่มีอะไรคิดว่าไม่มีอะไรเสียงแล้วก็ลองมาเล่นดูกันได้ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่คุณผู้ชมทุกท่านเลยผมถือว่าผมเตือนแล้วล่ะครับผมนะโอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะจากกันไปนะครับผมขออนุญาตฝากอะไรไว้สักหน่อยนะครับผมนะถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามคลิปวิดีโอต่างๆที่มีนอกจากใน YouTube นะครับผมนะสามารถมา follow Facebook Fanpage ผมได้นะครับผมนะตอนนี้ Facebook ใกล้จะ follow 1,100 แล้วนะครับผมก็ฝากเข้ามากดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดอะไรกันได้นะแล้วก็มีระบบสมัครสมาชิกด้วยเช่นกันสำหรับของ Facebook Fanpage นะครับผมราคาเพียงแค่99บาทต่อเดือนนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะสนับสนุนกันก็สามารถเข้ามาสมัครก็ได้นะครับผมนะก็รับแอดโรบ็อกเหมือนกันเหมือนกับของ YouTube Member เลยนะครับแล้วก็จะมี Facebook ส่วนตัวกันด้วยนะครับผมนะจะเป็นชื่อนี้เลยนะครับก็อันนี้ผมก็จะโพสต์เรื่องเกี่ยวกับข่าวสารอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับตัวผมถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากจะอัปเดตอะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้ที่ Facebook ผมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รับแอดนะก็ต้องพูดอย่างงี้ตามความเข้าใจกันนะครับโอเคไปแล้วครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้ไปแล้วครับผมขอตัวกลับลาก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ